จอดรถทิ้งไว้นานๆจะพังไหมมีวิธีดูแลอย่างไรช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับการจอดรถยนต์ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้และเสี่ยงต่อการมีสัตว์เข้ามาอยู่ในห้องเครื่องและรถอาจมีสิ่งสกปรกเกิดคราบฝังแน่นจนทำความสะอาดได้ยากครับส่วนวิธีดูแลและรักษารถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานๆช่างเคมีคำแนะนำดังนี้ครับ1ให้สตาร์ทรถอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับเพื่อเป็นการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และตรวจสอบว่าเครื่องกำเนิดไฟและอุปกรณ์อื่นๆทำงานได้เป็นปกติอย่าเปิดแอร์หรือวิทยุในระหว่างนี้เพื่อเป็นการชาร์จแบตให้เต็มที่ครับ2ให้ทำความสะอาดภายในรถยนต์การทำความสะอาดส่วนต่างๆรถยนต์ให้เรียบร้อยอย่าทิ้งขยะหรือเศษอาหารไว้ในรถยนต์เพราะอาจจะทำให้สัตว์หรือแมลงต่างๆเช่นแมลงสาบและมดเข้ามาได้การทิ้งเศษขยะไว้อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ครับโดยสามารถป้องกันได้โดยการติดตั้งเครื่องลดความชื้นได้ครับและวิธีที่3นะครับเพิ่มความดันลมยางครับการไม่ใช้รถเป็นเวลานานอาจทำให้ยางเสียรูปได้ครับและเมื่อกลับมาขับอีกครั้งอาจทำให้พวงมาลัยสั่นได้อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นด้วยการเพิ่มลมยาง 3 PSI หากคุณคิดจะจอดทิ้งไว้นานๆนอกจากนี้อาจจะต้องขยับรถไปข้างหน้าและข้างหลังทุกๆ 2-3 วันครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจุดแบนที่หน้ายางที่จุดใดจุดหนึ่งได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคนำมาฝากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางนึกถึง Toyota นึกถึง K Motorสวัสดีครับ